ตลอดนโยบายของผู้ข้ามชาตินะครับผมดาบตำรวจกองทัพนะหัวหน้าเรือนจำหัวสุพรรณในบังกลับนะครับก็วันนี้ก็ขอให้ตำรวจนะครับโดยดาบนิกรนะครับอำเภอบางกล่ำนะครับมาบอกกฎหมายใหม่นะครับเกี่ยวกับการขับรถมอเตอร์ไซค์สำหรับผู้เป็นที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่เป็นเยาวชนนะครับต้องระมัดระวังต่างๆนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพวกเรานะครับบุคคลที่ต้องรับผิดชอบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งรถมีคนสี่นะครับที่กลุ่มคือผู้กำกับขี่หนึ่งผู้กำกับขี่สองผู้จัดผู้สนับสนุนหรือผู้ดูแลในการแข่งขันสามบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะครับสี่ครับผู้กำกับขี่ขับรถในลักษณะที่ขวางการจราจรนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ขับรถประมาทหวาดเสียวขับรถที่ไม่คือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้แข่งรถในทางนะครับเปลี่ยนแปลงประมาทสามีรถของฝากนะครับคืออยากจะทำความเข้าใจนะครับผมดูแล้ววันนี้แต่ผมเข้ามาแล้วผมรู้สึกดีใจมากนะครับเพราะอ่านแล้วไม่ได้เข้ามาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนักเรียนนักศึกษาทุกท่านผมเป็นนักเรียนใส่แต่ต้องขอบคุณมากขอบคุณมากที่ความร่วมมือในวันนี้นะครับดีใจผมก็ดีใจทุกท่านนะครับท่านไหนที่ต้องขายจากแรงสภาพรถก็อยากให้ปรับปรุงแก้ไขก็พวกขับรถดูแลนะครับส่วนมากอุปกรณ์ที่ถูกแต่งเขาแก้ให้ก่อนหมดฤทธิ์เลยนะครับฤทธิ์เลยถ้าไปเปลี่ยนของเดิมที่มันติดมากับรถนะครับมาใส่ใหม่นะครับรถเสียงดังรถดัดแปลงร้อยคันใหญ่ของกลับเป็นคันนะครับมาเข้าใจนะครับไปในโรงเรียนผลประโยชน์นะครับตามเพื่อสังคมนะครับถ้าส่วนนี้เห็นพวกที่ส่วนนะครับผู้จัดหรือผู้ให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมที่การแข่งขันในทางฐานความคิดของฐานนี้นะครับผมเห็นว่าถ้าไม่ให้ผู้ใดจัดสนับสนุนในการแข่งขันรถในทางเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นนั้นจากเจ้าพนักงานจราจรครับมีโทษปรับไม่เกิน3 เดือนถ้าจำคุกไม่เกิน3 เดือนปรับไม่เกินการปรับแต่20,000 บาทและการปรับที่5,000 บาทมันยังไม่มาหมดนี่ก็ปรับยังมีดาวมาดาครับมีดาวมาดามีความคิดทางสิทธิ์ของผู้ปกครองมาขอของท่านอารอยที่ภายใต้ของท่านมันจะแข็งขึ้นใหม่ไม่ว่าด้วยความยินยอมหรือไม่ก็ตามทั้งห้ามไม่ให้ผู้ใดกระทำทางการนั้นต่อไปนี้นะครับไม่ต้องผู้ปกครองบังคับผู้ผิดท่านผู้ปกครองผิดโยมที่เด็กความรับผิดไม่สมควรน่าจะทำให้เด็กมีความรับผิดเรียกขอการกระทำความผิดอันนี้มีโทษแต่ผู้ที่เกิน3 เดือนความเกิน3,000 บาทแต่ความปรับครับครับจะได้มีการเปลี่ยนนะครับข้อ2คือร่วมขณะแข่งขันร่วมขณะแข่งขันต้องมีการจับมือเงินดีนะครับบันทึกภาพแยกสื่อมวลชนมาทำข่าวในรายเพื่อเผยแพร่ให้กับเยาวชนที่เขาดูอยู่นะครับช่วงหลังการเกิดเหตุที่สืบสวนขยายผลนะครับหมายถึงว่าคนจับผู้ปล่อยออกไปปกป้องศาลนะครับจะมีความปลอดภัยที่ปรับไม่ได้นะครับปกป้องศาลปรับแต่2,000 ถึง 10,000 บาทนะครับถ้ามีอะไรสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางคณะครูอาจารย์การเรียนนักศึกษาที่สละเวลานะครับเพื่อมารับฟังแนวนโยบายการปฏิบัติงานของตำรวจการตำรวจภูธรบางกลัดในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมก็รายงาน
ามวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านดาบนิกรพุทธรัตน์หัวหน้าหน่วยจราจรสพ.ครับนะครับที่ให้ความรู้กับกฎหมายใหม่นะครับที่จะได้บังคับในเรื่องของการขับรถข้อการกับรถจักรยานยนต์ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านด้วยนะครับ